ผมเองก็เห็นว่าประเทศไทยหนักแล้วครับภัยแรงเนี่ยแต่ว่าผมเองก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าภาพขันแดงนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นปัญหาด้วยความสัจ,จริงตอนแรกเนี่ยนะครับผมเองก็เข้าใจว่าเป็นของปีก่อนๆเมื่อขันแดงเนี่ยแต่ว่าเอาล่ะครับจะเป็นของใหม่หรือของเก่าอะไรก็แล้วแต่ คือผมเองก็มองเห็นเรื่องขันมันขันเน่ยมันขันฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐก็บอกว่าคุณเห็นขันน่ยผมเห็นขังนะผมไม่ขันด้วยผมจะขังทีนี้เนี่ยนะครับถ้าเห็นขันแดงแล้วยังใช้ขันติไม่ได้แล้วก็ต้องขันแตกเนี่ยคือ ผมว่านายกรลำปีก็กําลังจะไปเยือนสหปรเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับตามคาเชิญของประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยผมว่ายาวเรื่องขันมันเป็นเรื่องเลยครับคือถ้าขันแดงเป็นภัยต่อความมั่นคงแล้วผมกลัวเลยกลัวใจเพราะเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าผมว่าเรื่องนี้เรื่องเล็กมาก ก่อนเล่นน้ำานี่นะครับสงกรานเสร็จค้นก็ไม่มีแล้วเรื่องนี้ก็หายไปกันในสายลมหรือว่าคลื่นกระทบฟังไปตามเนี่ยนะครับเทศการไม่มีอะไรเลยแต่พอเนี่ยนะครับเหมือนกับสังคมไทยเป็นสังคมไทยมุงเข้าใจไหมพี่น้องนี่นะครับรถวิ่งธรรมดาก็อย่างนั้นไม่สนใจแล้วพวครุม เนี่ยครับมุงกัเต็มเป็นที่มาของไทยมุงกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันครับขันนี้เนี่ยนะครับยังไม่มีความสำคัญเลยถ้าคอสชอพูดว่าก็เทศกาลสงกรานตใครก็เอาน้ำใส่ขันเนี่ยนะครับก็จะทั้งเทศกาลก็ควรใช้แค่ขันเดียวนะอย่าหลายขันนะมันน้นอยเออ ผมไอ้ผมไปทะเลาะก,กับขันเนี่ยนะคไมวแมวแมว,แม,ว,แม,ว,แม,วมองแบบนี้ครับจบแถมอารมณ์ขันนว่าแค่ขันเดียวนะขันเดียวนะไม่มีหลายขันเนี่ยมีปัญหาแน่นอนเมื่อเนี่ยนะครับนะถ้าคนไปถามว่าเอานี่ขันแดงขันแดงขันแดงมีชื่ออดไตสองนายกาใครจะเขียนก็ได้ สิบนายกก็จะเป็นอะไรไปขันสีอะไรก็ได้ขอให้ตักน้ำได้พูดแบบเติ้งเสียวผิงเลยว่าแมวสีอะไรก็ได้ขอให้จับหนูได้แล้วก็สงกรานประเพณีไทยปีใหม่แบบไทยๆอย่าไปติดเรื่องเล็กเรื่องน้อยคิดเรื่องใหญ่ๆดีกว่าเรื่องชาติบ้านเมืองยัยมาเสียเวลากับเรื่องขันนี่ทำไมคุณถามเนย พูดเสร็จก็ไปซ้อมชกมวยเตะปุ๊บภาพบ้โอ้ยภาพดีตาย <c oughs> <c oughs> อารมณ์ก็จะได้ดีเบิกบานว่าเรื่องอื่นก็ปัญหาเยอะยแยแล้วใจผมไปรบกับขันนี่ไงว่าใครมีขันผมต้องขังเอ่ะมันยิ่งได้ใจคนเออไม่เห็นมีอะไรเลยเห็นไหมครับบรรยากาศก,าก็กลายเป็นคนละเรื่องกันรล เสร็จแล้วนะครับในใจคิดยังไงไม่รู้ไปถึงก็เตะเป้านักมวยนี่นะครับซึ่งก็ตตลงก,กันก่อนที่ท่านพูดชัดว่าห้ามสวนนะเว้ย <laughs> บรรยากาศแบบนี้ครับคนมันเครียดเรื่องเศ,ษศรษฐกิจจะตายอยู่แล้วครับลำบากจะตายอยู่แล้วในทำเนียบถึงขนา,าดเอาถุงน้ำใส่ในชักโครกแล้วบวนปากเนี่นะครับห้ามใช้มือแล้วใช้แก้วต่อไปก็ใช้หลอดแล้ว มันทุกข์กันขนาดนั้นแล้วไปมีปัญหากับขันเห็นขันแล้วยังไม่ขันเห็นขันแล้วเครียดอ่ะคือมันสารขันมัต้องอารมณ์ดีเห็นขันมันต้องมีอารมณ์ขันหน่อยไม่ใช่เห็นขันแล้วมีอารมณ์ขังว่าแล้วขังไอ้นี่มันก่อนเลยเอาเต่นะครับประเพณีไทยแบบสงกรานต์ปีใหม่ครับถ้าลองดูนะครับว่าคนมันทุกข์ขนาดไหนถ้าลองถามว่า ประชาชนเนี่ยนะครับไปวัดวาอารามสถานที่ความเชื่อแต่ละศาสนาเนี่ยนะครับมากและมากเป็นปรากฏการณ์เพราะว่าคนลำบากไม่รู้จะทำยังไงก็พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าประคุณเจ้าประคุณทัง,งนั้นหนักจริงๆแล้วครับอะไรที่มันพอจะผ่อนคลายและก็ไม่ได้กระทบอะไรมากมายเนี่ยนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลย นะครับพูดได้ไง่ายว่าไม่ได้มีความวิตกกับเรื่องเรานี้คิดแต่เรื่องใหญ่ๆบิ๊กติ้งไม่ใช่สมอลติ้งนะครับมันก็จะได้นำพาเรื่องราวต่างๆกันไปได้คือผมเองว่าเวลานี้ผมก็รู้นะครับว่าสภาพการแต่และเรื่องราวเนี่ยนะครับเรื่องมันเยอะใครเป็นนายกประเทศไทยเนยนะครับหน้าแก่กว่าอายุเกิน3ปีทท้งนั้นแนหะเป็น2ปีก็ปีละ3ปีก็เป็น6ปี พ้นจากตําแหน่งหนักจึงจะกลับมามันเครียดมันเหมือนแบกโลกไว้คนเดียวนะครับเพราะว่าเรื่องเราอะไรก็นายยกอะไรก็นายกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบรรยากาศต่างๆที่แต่และฝ่ายควรที่จะผ่อนคลายนะครับเช่นเดียวกับเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับไม่ใช่เห็นต่างต้องปรับธัทนาคติเรื่องขันยังต้องขังนนะครับผมไม่อยากให้องค์กรต่างประเทศมาเรียกร้องเนี่ยนะครับกรณีเรื่องขัน อย่าทำเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่เลยครับบ้านเมืองเนี่ยนะครับมีเรื่องราวต่างๆมากกันอยู่แล้วสุดท้ายก็คือว่าจุดยืนนปชชัดเจนคือการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่นายมีชัยร่างมานั้นจุดยืนของเราคือการเข้าไปคูหาเพื่อลงประชามติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้และเห็นว่าคอสชควรเปิดพื้นที่กว้างให้คณะกรรมการ ร่างรัฐธรรมนูญและประชาชนที่เห็นต่างเขาได้ใช้สิทธิ์นะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนได้ความความรอบด้านอย่างครบถ้วนนะครับทั้งสงทั้งสองทางก่อนที่เขาจะเข้าคูหากันในวันที่เจสิงหาและผมยืนยันว่าบรรยากาศแบบนี้จะไม่มีการกระทบกระทั่งหรือว่าความเห็นต่างจะต้องเนี่ยนะครับสร้างความแตกแยกกันต่อไปมันไม่มีอะไรมากกว่าคว่ำกับรับนะครับเพียงแต่ว่า ประชาชนที่เข้าไปนั้นควรจะรับความกระจ่างเป็นโอกาสที่ดีของคณะกรรมการร่างและก็ฝ่ายไม่เห็นด้วยจะได้แลกเปลี่ยนความคิดกันซึ่งหน้าและประชาชนเขาจะตัดสินใจนะครับพบกับงานระดมทุนนะครับในวันเสาร์วันอาทิตย์ตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปรายการมองไกลพบกันต่อวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดี